700นี่นะเพิ่มเป็น 2,000 นี่มั้ยล่ะทำแล้วทำอยู่แล้วก็ทำต่อเพิ่มเป็น 30,000 บาทต่อไร่ต่อปีมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพักหนี้ของพี่น้อง3ปีเบี้ยประกันรัฐเป็นคนออกวันไหนตายลูกหลานได้ 100,000 บาทครับสวัสดิการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งธนาคารหมู่บ้านชุมชนประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างรายได้กว่า 40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีสวัสดิการไทยก้าวหน้าเปลี่ยนงบกองทัพเป็นงบสวัสดิการประชาชนมีเงินจ่ายทำได้จริงเรามีเงินกู้ด่วน 5,000 ถึง 50,000 บาทสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะฟังหูไว้หูเดอะสเปเชียลในวันนี้เราเชิญหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาร่วมพูดคุยนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณท่านครับตอนนี้พรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลของเราได้หมายเลข31ถูกต้องไหมคะหมายเลขนี้แน่นอนแล้วใช่ไหมเอ่ยยังไม่แน่นอนครับยังไม่แน่นอนเพราะสมัครถึงวันที่7เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คุณโทรศัพท์ไม่ครบหรือมีใครมาถอนตัวตอนหลังอย่างเช่นมีเกิดขึ้นแล้วเมื่อตอนกลางวันอันดับเนี่ยมันขยับได้นะครับแล้วอันที่2ก็คือว่าไม่อยากให้จําเบอร์นี้ครับเพราะว่าคราวนี้เลือกบัตร2ใบ2เบอร์เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วก็สับสนกังวลไม่อยากไปเลือกตั้งก็มีเมื่อวานขึ้นรถแห่ดิฉันเขต30ได้หมายเลข3พรรคก้าวไกลเบอร์นี้โอ้โห ผมบอกคุณหยุดคุณอยู่เดี๋ยวนี้เลยคุณอยู่เดี๋ยวนี้เลยคุณแค่บอกว่าพรรคก้าวไกลเบอร์อะไรพรรคก้าวไกลเบอร์อะไรเขาจะได้จำได้ว่าพอเข้าเขตเขาเลือกเบอร์นี้พอพรรคก้าวไกลไม่ต้องจำเบอร์ก็เขียนอยู่แล้วว่าพรรคก้าวไกลเห็นอยู่แล้วว่าโลโก้เป็นสามเหลี่ยมกับหัวขอรายการโฆษณาไปในทีเดียวอย่างนี้คุณพิธาอย่างนี้ครับครับอาจารย์เราจะรู้แน่นอนว่าพรรคที่ใบที่จะลงพรรคเนี่ยต้องเป็นวันที่7ถูกต้องครับกกต.ถึงจะประกาศว่าเรียงลำดับให้รู้ว่าเบอร์เท่าไหร่งั้นในที่ไปทำโปสเตอร์กันตอนนี้เนี่ย ระวังว่ามันจะไม่ใช่ใช่ไหมถูกต้องครับ ผมก็เลยโซเชียลมีเดียอะไรผมก็เลยบอกว่ายังไม่บอก จำเดิมพรรคก้าวไกลอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดได้31เนี่ยถ้าสมมติว่ามี60พรรคกกต.ทำใบออกมาเนี่ย30ครึ่งหนึ่ง30ครึ่งหนึ่ง okay. ถ้าได้31จริงๆก็จะอยู่บนขวาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเบอร์ผมไม่มีความสำคัญในบริบทการเลือกตั้งครั้งนี้เลย okay. ขอแค่โลเคชันในบัตรให้มันเห็นชัดๆคราวนี้ระบบมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าต้อง primary ให้ทุกจังหวัดเห็นชอบก่อน100คนไม่มีบัฟเฟอร์เลย okay. ไม่มีบัฟเฟอร์เหลือเลยพอเข้า100คนปุ๊บเนี่ยก็คือคุณสมบัติไม่ผ่านเอกสารไม่ครบบ้างแล้วก็มีถอนตัวด้วยเรื่องเหตุผลส่วนตัวครอบครัวสุขภาพแต่90ก็เยอะแล้วเดี๋ยวผมก็คิดว่า92คนก็ตอบโจทย์ผมไม่ได้ทั้ง92คนนะ แต่เขาก็มีเป้าหมายในใจรัฐบาลผสมอาจารย์มันก็ต้องอย่างนี้ คราวนี้ประเด็นขนาดนี้ที่คือที่ผมถามมันมีความเชื่อมโยงนะก็คือว่าพรรคก้าวไกลในเวลานี้ถ้าในแง่ของการ transformation จัดพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถือว่ากระบวนการจักรจันทร์ลอกคราบนี่จบหรือยังจักรจันทร์ลอกคราบก็คือหมายถึงว่าจากการที่เป็นตัวเวอร์ชันหนึ่งมาเป็นเวอร์ชันสองถูกไหมครับผมคิดว่ามันไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นคือผมไม่รู้ว่าเขาว่าลอกคราบมันมีความหมายที่ดีหรือเปล่า ผมต้องเอาสุภาษิตที่ตั้งให้ถูกก่อนที่จะหลงกลอาจารย์เนี่ยแต่ถ้าตอบในมุมของผมก็คือว่ามันก็มีถ้าจะพูดกันให้ชัดๆมันก็มีสิ่งที่เกินไปแล้วก็สิ่งที่ขาดไปเนาะ okay. สิ่งที่ขาดไปก็คือคุณธนาธรคุณปิยะบุตรและกรรมการบริหารคนทุกคนยุบที่คนยุบพรรคไปอันนี้คือเขาไม่สามารถจะมาไม่สามารถจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สมัครส.ส.ไม่ได้ใช่แล้วก็แต่ว่ายังทำงานบางอย่างได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เป็นสมาชิกพรรคได้เป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงได้ตามหน้าที่ของพลเมืองได้โอเคโอเคแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้เกินมาในมุมนั้นก็คือดาวดวงใหม่หลายๆคนอย่างคุณรวมคุณเจี๊ยบคุณวิโรจน์ที่มีโอกาสได้ทำงานในมากขึ้น okay. นะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ4ปีที่เราทำงานในสภา okay. ประสบการณ์ใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆจากตอนที่เป็นปี62แล้วผมคิดว่าที่สำคัญมากที่สุดก็คือเวลา okay. เวลาในการเตรียมตัวตอนอนาคตใหม่เนี่ยมีอยู่2เดือนครั้งนี้มันมี2ปีคุณพิธาปีนี้อายุเท่าไหร่โทษปีที่ผม42ครับ42นะครับจากตอนนั้นจากตอนนั้น 37 38 ใช่ครับต้องถือว่าเราก็ผ่านประสบการณ์ตรง4ปีแบบได้ครบถ้วนเลยครับแต่ว่าผมก็สนใจทางการเมืองแล้วก็ทำงานอยู่ตรงทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่47 48ครับก็20กว่าปีที่ตั้งแต่เป็นเด็กจดประชุมมินิประชุมอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นเลขากรรมาธิการแล้วก็จนกลายมาเป็นประธานกรรมาธิการในตอนอนาคตใหม่ครั้งนี้มาเรื่อยๆครับสะสมมาเรื่อยๆครั้งนี้คือด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องสื่อสารกับคนที่เคย
เลือกอนาคตใหม่ครับอย่างน้อย6ล้านกว่าเสียง6ล้าน8แสนเสียงในกทมประมาณถ้าเกือบ7แสนถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นเราก็ต้องบอกเขาว่าเราต่อเนื่องจากอนาคตใหม่เราต้องพูดเขาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือแต่คนที่เขาหลงมาลงให้เราตอนนั้นนะด้วยเหตุข้อจำกัดเช่นมีการยุบพรรคหรือมันไม่มีคนของพรรคที่เขาต้องการลงในพื้นที่นั้นเนี่ยพวกนี้เรายังจะดึงไว้ได้ไหมเขาบอกพรรคส้มหล่นหรือเปล่าพรรคส้มไม่ได้ส้มหล่นก็ต้องพูดกันให้ชัดตรงไปตรงมาก็คือจริงๆ6ล้าน3นะครับ6ล้าน3ถ้าเอาปัจจัยไทยรักษาชาติออกเนี่ยอยู่5ล้านโอเคโทษเนี่ยอยู่5ล้านโอเคครับซึ่งเราเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยเราต้องได้ทำให้ได้มากกว่าเดิมให้ได้เนื่องจากว่า5ล้านนี่คือตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มที่เราต้องรักษาฐานเดิมให้มั่นที่เหลือคือขยายฐานคราวนี้เราจะไปถึง6ล้าน3 6ล้าน4 7ล้านอันนี้ขึ้นอยู่กับเราละปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก2อย่างโอเคปัจจัยภายนอกก็คือคนที่มาเลือกตั้งใหม่ครั้งแรกอายุ18ถึง22 4ล้าน4ล้านแต่ส่วนใหญ่จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะก็ประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องทำทั้งนโยบายแล้วก็จุดยืนทางการเมืองให้ตอบโจทย์เขาให้เขารู้สึกไม่อยากย้ายประเทศซึ่งจริงๆเอามาถึงน้อยกว่าผมนะถึง40เนี่ยมัน6บวก16 22ล้านคนก็คือเป็นคนที่มีแต่อนาคตอาจจะไม่มีอดีตไม่ผมว่าก็ต้องทำให้เป็นพรรคการเมืองรุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็รุ่นใหญ่ไปในตัวด้วยเพื่อที่จะขยายฐานให้มากขึ้นก้าวไกลอาจจะใช้วิธีการประเมินในแง่ของรุ่นมากเกินไปถ้าถามผมนะคือเพราะในเจเนเรชันเดียวกันไม่ว่าจะเป็น B แบบผมหรือจะเป็น X เป็น Y เป็น Baby Boomer Silent Generationแต่ละรุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่ลงคะแนนแบบเดียวกันหมดหรอกเดี๋ยวขอตอบโต้ตอบอาจารย์ให้ฟังหน่อยเดี๋ยวอาจารย์เล่าพูดให้เสร็จไม่คืออย่างผมรุ่น B เนี่ยมันก็มีทั้งเลือกก้าวไกลมีทั้งเลือกประชาธิปัตย์มีทั้งชอบตู่มีทั้งอะไรมันอิเลเคขาดอย่างรุ่นก็เช่นเดียวกันมันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยรุ่นนี้กูจะเลือกคนนี้ถ้าผมเป็นคนเลือกครั้งแรกผมจะต้องมาพิธาก้าวไกลไม่จริงแต่คุณพิธาอาจจะมีรีเสิร์ชหรือเปล่าเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก็คือเราต้องเป็นพรรคการเมืองสำหรับคนทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการทำงานแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีอะไรที่เขาทำให้เขานอนไม่หลับแล้วก็อะไรที่ทำให้กระดิ่งในใจเขาดังขึ้น okay. นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเจเนอเรชันก็จะแบ่งตามอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ในพื้นที่อย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้อายุคนอายุน้อยมากใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันลำปางแม่ฮ่องสอนแพร่นี่คือ Silent Generation เกิน20ทั้งนั้นแต่ว่าพอเราไปพูดกับเขาเรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการพูดกับเขาเรื่องสุราก้าวหน้าเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเขาสู้เรื่องที่ดินมา40ปีฉันทำไม่สำเร็จสุราพื้นบ้านฉันก็จะตายไปกับฉันแล้วเพราะว่าคนแพร่อาจารย์นึกออกเนาะ okay. คนแพร่คนลำปางคนแม่ฮ่องสอนต้มเหล้าเถื่อนกินเยอะ อันนี้จะเอาให้ไม่ตายไปนอกจากต้มเหล้าเถื่อนแล้วตัดไม้เถื่อนด้วยเอาโอเคมันนานมาแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นทั้งสองก้อนเนี่ยถ้าแทนที่จะดูแค่เจเนอเรชันดูที่ area ด้วยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าสองอันนี้คือเขตยุทธศาสตร์ของผมทั้งคู่ okay. ลำปางนี่ผมแพ้ไปพันกว่าคะแนนก็มีแม่ฮ่องสอนผมแพ้นิดเดียวแพร่นี่ผมเป็นอันเก่าอยู่2เขตอย่างเงี้ย okay. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมพอใครที่กูรูนักการเมืองต่างๆชอบมาบอกว่าพรรครุ่นใหม่เคยก็ต้องเลือกก้าวไกลไม่จริงอย่างที่อาจารย์พูด okay. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เขตยุทธศาสตร์แต่ละพื้นที่ที่ผมวางเอาไว้แพ้ 5% ไม่แพ้ 5% คราวที่แล้วมาที่3ได้ 20,000 นี่ผมก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ของผมนะ okay. เพราะว่า 20,000 คะแนนนี่มันก็ไม่ได้น้อยๆนะมันเป็นต้นทุนที่มีเยอะอยู่อะ okay. เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้พอไปดูเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรุ่นมากขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าผมกลับมาถามเลยใน350เขตครับครั้งที่แล้วเราส่งลงทั้งหมดเท่าไหร่ในนามอนาคตใหม่คราวที่แล้วครบ350ในครบ350เขตเนี่ยเขตที่เราเป็นเบอร์2นะครับมีสักกี่เขต42ครับ42เขตที่เราเป็นเบอร์2จะห่างกันเลยเป็นที่2แล้วแพ้เป็นที่2แล้วแพ้แค่ 5% อีก22เขตจาก42เขตเนาะที่อาจารย์ถามคือผมรู้แล้วก็ที่มาที่3ผมก็ดูอีกมาที่3แต่ต้องได้เกิน 20,000 คะแนนนะสงขลาผมก็ได้ 20,000 คราวนี้เนี่ยผมก็รู้อีกว่าตรงนี้อีกประมาณสัก20กว่าโอเคนะแล้วก็ยังมีพวกวาระพวกเอเจนดาเบสชนะสงขลาบางกลอยนี่ชัดเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของหลายที่ไม่มีพรรคอื่นเขาไปยุ่งอ่ะมีแต่พรรคผมไปคอยประกันตัวให้ไปคอยสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้เนี่ยรวมทั้งหมดมันออกมาเนี่ย112เขตเพราะว่าผมมีส.ส.เก่าอยู่30กว่าเขตนะครับ112เขตนี่คือทาร์เก็ตทาร์เก็ตเราเคยชนะมา32เขต31ครับ31เขตเพราะฉะนั้นต้องพยายามรักษา31เขตนั้นให้ถึงที่สุดแล้วก็มะม่วงใต้ต้นทั้งหลายที่ใส่ทรัพยากรนิดเดียวผมลงซ้ำบ่อยๆหน่อยสามารถที่จะผลักดันให้ชนะได้เพราะว่าเกมมันเปลี่ยนจาก350เป็น400เพราะฉะนั้นคุณต้องแบบทาร์เก็ตมากทาร์เก็ตแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับ40วันที่ผ่านมาแต่ว่าการทุกในระผักแต่ว่าการหาเสียงของก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มีระบบหัวคะแนนอาจารย์ถามให้ครบก่อนเดี๋ยวผมจะได้ตอบทีเดียวไม่ได้มีระบบหัวคะแนนหรือมีผมไม่ทราบนะ
แต่ว่ามีจัดตั้งต้องมีการวางเป็นกลุ่มมันต้องมีเซลล์มีอะไรที่มันจะต่อเชื่อมมันจะแตกต่างจากไอ้บ้านเก่าบ้านใหญ่ยังไงไหมความแตกต่างในที่นี้เนี่ยนะคะ เป็นยุทธศาสตร์ในการหาเสียงของเขาแตกต่างยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะเราคุยกับหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธากันต่อเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาในรายการได้ค่ะโดยช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID @2ears นั่นเองค่ะที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเราวางแนวทางเนี่ยไว้ยังไงหัวคะแนนใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงคือผมไม่แน่ใจว่าก้าวไกลเนี่ยเขามีระบบหัวคะแนนไหมแต่ในหัวคะแนนที่ผมเข้าใจอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นของผู้คนของผู้ใหญ่บ้านคนของอบจ.อบต.มาเดินมาถามว่าบ้านนี้มีกี่คนเท่าไหร่นะกระจายเม็ดเงินเหรออะไรแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้คือหัวคะแนนในความหมายของผมหัวคะแนนในความหมายของพรรคก้าวไกลมีแต่เป็นคนที่เป็นศูนย์กลางของคะแนนเพราะประเด็นที่เราต้องการที่จะผลักดัน okay. เป็นแกนนำที่ดินแกนนำสู้เรื่องเหมืองแกนนำสู้เรื่องชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นบางคนที่ต่อสู้เรื่องราชพัสดุก็จะโดนยึดที่โอ้อันนี้เนี่ยเวลาเราไปปาสายทีนึงเอามาทีนึงเป็น 5,000 ก็ยังเคยมีนะจันโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหัวคะแนนที่ไม่ใช่เป็นนิยามแบบการเมืองแบบเก่าแต่เป็นการเมืองแบบใหม่มันอยู่ในเขตพื้นที่แล้วมันเป็นรวมๆล่ะมีทั้งพื้นที่ข้ามเขตบางทีปาสายทีก็ข้ามเขตก็เอาว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2คนนี่มาเลยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นถ้าพูดให้พี่น้องประชาชนฟังง่ายๆก็คือเป็นหัวคะแนนเหมือนกับค้าปลีกไม่ใช่ค้าส่งอะถ้าเป็นแบบค้าส่งเนี่ยก็คือเป็นระบบอุปถัมภ์เป็นบ้านใหญ่เป็นอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดฉันพูดพวกเธอต้องโบทแบบนี้หมดนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่อันนี้ก็คือว่าเอาประเด็นนำเอาความเดือดร้อนของประชาชนนำเอาสิ่งที่เขาต้องการนำแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้การใช้โซเชียลมีเดียของเราเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นแต่มันเปลี่ยนไปเยอะนะปี62กับปี66เนี่ยแลนด์สเคปเปลี่ยนไปเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ย Facebook แป๊บเดียวเนี่ยไปถึงเนี่ย 50,000 ไลค์ 60,000 ไลค์เนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้อัลกอริทึมอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะคนรุ่นใหม่ว่าแต่เข้าใจตอนนี้การรับรู้ปิดการรับรู้ต้องจ่ายเงินให้มันอสมทรู้ดีอสมทรู้ดีก็เลยต้องมี TikTok บ้างมีอะไรบ้างแต่ว่ามันต้องออนกราวด์ด้วยออนแอร์ด้วยออนแอร์อย่างที่อยู่นี่เนาะออนเน็ตด้วยแล้วก็ออนไซด์ด้วยพวกโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานคือแรงงานใช่ไหมโรงพยาบาลที่ผ่านช่วงโควิดมาแล้วหมอทำงาน100ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องการคนที่มาเป็นพักให้เขาอะผมก็จะไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ไปสรุปสสบัญชีรายชื่อเราควรจะได้สักกี่คนผมตั้งเป้าไว้ว่าให้ทะลุ30 อยากจะให้ทะลุ30ทะลุ30นี่ไม่ได้หมายความว่าเซฟโซนอยู่ที่30นะครับเดี๋ยวจะไปพาดหัวอย่างนี้คนที่อยู่31 32นี่น้อยใจแย่เลยทำงานบริหารคนอย่างนี้ไม่ได้ไม่รู้จักสักชื่อทะลุ30ไม่รู้จักสักชื่อเลยครับถ้าลงไปถึงเอาว่าถัดจากเบอร์15ไปแล้วเนี่ยผมแทบไม่รู้จักเลยซึ่งอันนั้นเป็นจุดแข็งของผมเพราะผมเอาคนธรรมดาที่เขามีความสามารถในการที่จะบริหารได้จริงๆมาเป็นคนทำไม่ได้เอาคนที่นำสกุลไม่ได้เอาคนเด่นดังไม่ได้เอาคนที่มีชื่อเสียงแต่ทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่ได้แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถที่พกมาในระดับที่แบบท็อป10ของประเทศอยู่แล้วในเรื่องของนั้นต้องลงขันไหมไม่มีครับไม่มีเสียตังค์แม้แต่บาทไม่มีลงขันไม่มีมรดกทางการเมืองไม่ใช่ว่าพ่อลงมาแล้วให้ลูกขึ้นแทนให้ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยสักตังค์ออกค่าสมัครหมื่นนึงให้ด้วย ไม่สิทำตามกฎหมายทุกอย่างครับอาจารย์แต่ต้องยาการงานระวังให้ดีตามกระบวนการทุกอย่างครับตามกฎหมายทุกอย่างอาจารย์ไอ้เรื่องบริจาคช่อกับเนี่ยมาคุยในรายการผมนี่แหละที่เป็นจุดที่ผมก็ยังเสียใจถึงเดี๋ยวนี้นะว่าไปทำให้พรรคก็เดือดร้อนตอนนั้นไม่มีผมไม่เดือดร้อนครับเพราะว่าผมตามกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างแต่ละคนก็คือแต่ละอันนี้20 30 40คนแรกเนี่ยก็เป็นกระจกสะท้อนสำหรับความท้าทายของประชาชนกับโอกาสของประชาชนใครพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดูเบอร์5ใครพูดเรื่องแรงงานดูเบอร์4อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะดูได้เองใครดูพวกขาดุต้องดูเบอร์7ใครจะเอาตัวตึงเต็มคาราเบลก็ต้องดูเบอร์7ดูจากบัญชีรายชื่อนี้ถ้าจะเอาขาโหดจีนเทาไทยเทาก็ต้องดูเบอร์8นี่เราต้องใช้แบบนี้แล้วให้เขาไปดูต่อเองนะเว็บไซต์ครับ moveforwardparty.org ครับ election party list ไปดูได้นะครับว่าท็อป40ของเรามีใครบ้างผมเห็นสโลแกนของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วผมก็คุยกันในหมู่เพื่อนคนอายุเยอะแบบผมครับก้าวไกลบอกว่าเลือกก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยนแน่ใช่ไหมไม่เหมือนเดิมนี่ผมลุ้นอยู่ว่าแกจะพูดถูกเรื่องก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากก้องดีมีอนาคตขออนุญาตโฆษณาแป๊บเดียวมีโอกาสนานที่จะออกมาอาจารย์ก็ให้ผมสักหน่อยนะโอเคบาท2 บาทกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับนะ
คราวนี้เนี่ยในความไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็มี2 อย่างเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแบบเลวทรามกับไม่เหมือนเดิมแบบดีงามนี่อาจารย์เขาเป็นนักสืบตอนที่ผมประชุมกกบหกันนะเนี่ยเวลาเขาบอกว่าทุกไม่เหมือนเดิมอ่ะฝั่งนึงก็จะบอกไม่เหมือนเดิมมันแปลได้หลายอย่างบางคนก็บอกไม่เหมือนเดิมมันดีแล้วให้คนฟังแล้วเขาคิดต่อว่าไม่เหมือนเดิมยังไงแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วมันเลยต้องมีสร้อยการเมืองดีปากท้องดีเมียนะคนอ๋ออันนี้คือตัวขยายตัวขยายแล้วเราก็ตั้งใจที่จะให้การเมืองกับปากท้องมาอยู่ด้วยกันเพราะเราเชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อยู่ที่งบประมาณจะแก้เศรษฐกิจได้อยู่ที่กฎหมายสำคัญที่ทำให้กฎหมายมันเหลื่อมล้ำน้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมีทั้งการเมืองแล้วก็ปากท้องอยู่ด้วยกันก่อนจะไปอีกอันนึงก่อนที่จะเป็นคำถามคุณนุ่นครับผมให้โอกาสแก้ตัวนะครับคือผมได้ forward มากว่าพรรคก้าวไกลถ้ามันมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคนที่รับบำนาญอยู่ตอนเนี้ยชิบหายวายป่วยไม่ได้เงินแล้วจริงขอบคุณสำหรับโอกาสครับ ผมในฐานะอดีตข้าราชการนะครับในฐานะที่เป็นลูกหลานของข้าราชการบำนาญที่ลุงผมเป็นอยู่นะครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าบำนาญของพี่น้องประชาชนแล้วก็บำนาญของข้าราชการเนี่ยจะมั่นคงขึ้นในรัฐบาลที่หาเงินเป็นอย่างพรรคก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นผมเองในอดีตข้าราชการเนี่ยเข้าใจความเสียสละของพี่น้องข้าราชการว่าต้องทำงานเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็เข้าใจว่าบำนาญสำคัญกับครอบครัวท่านแค่ไหนนะครับในพรรคก้าวไกลมีข้าราชการบำนาญเยอะเต็มไปหมดรองหัวหน้าพรรคอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าการสื่อสารหรือการที่มีเฟกนิวส์จากกลุ่มคนที่พยายามจะปั่นให้เข้าใจผิดบำนาญของท่านจะมั่นคงในมือของรัฐบาลก้าวไกลแล้วก็ไม่มีการตัดบำนาญมีแต่เจ้าการที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะเอามาให้มันบำนาญของท่านมั่นคง10ปีต่อจากนี้เป็นต้นไป20ปีต่อจากนี้โอเคคุณนุ่นนี่เขาพูดเก่งมากเลยนะไม่เป็นไรคุณนุ่นเงื่อนไขของการจับขั้วคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นก็ดีค่ะดีคิดยังไงพูดอย่างนั้นเงื่อนไขของการจับขั้วคิดยังไงฮะอันที่1เลยก็คือว่าไม่สืบทอดอำนาจจากการรัฐประหารไม่ช่วยเขาสืบทอดอำนาจและไม่ให้เขารักษาอำนาจต่อจากการเลือกตั้งครั้งนี้หมายว่าก้าวไกลไม่สามารถร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ทุกพรรคเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวทำไมอ่ะก็พวกนี้มันสืบทอดทั้งนั้นอ่ะร่วมไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยมันสืบทอดทั้งนั้นอย่างนี้ครับเลือกรวมไทยเอาให้ชัดก่อนเนาะรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าเพราะอะไรพรรคร่วมรัฐบาลนะเดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไม่ได้เพราะครับก็เพราะว่าเขาเป็นต้นตอในการยึดอำนาจหมายว่าประวิตรกับประยุทธ์ครับ2ปอนี้ต้องถูกปิดสวิตช์แล้วถ้าเกิด2ปอนี้ไม่เป็นนายกคนอื่นเป็นได้ไหมที่มาจากพรรคไหนเอออันนี้อย่างรวมไทยสร้างชาติเป็นเบอร์2เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยพรรค2พรรคนี้ยังไงก็ไม่รวมเลยเขาไปรวมกับพรรคไหนถ้าเกิดมีเขาอยู่ในครม.ก็คือไม่มีผมอยู่ในนั้นเอาแค่นั้นเลยดีกว่าก้าวไกลไม่เข้าไปยุ่งเลยไม่เข้าเลยแต่ว่าผมคิดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเสียงเกิน251ได้แน่นอนเนี่ยสภาล่างก็ปิดได้ละสวิตช์2ปแล้วก็วุฒิสภา2ปี62กับปี66ก็ต่างกันตอนนั้นเขาเหลือ5ปีตอนนี้เขาเหลือ1ปีแล้วก็สิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นว่าถ้าเกิดสภาล่างแพ็คกันได้ดีขั้วประชาธิปไตยแพ็คกันได้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เราเป็นพรรคไม่ฝ่ายค้านและไม่รัฐบาลได้ไหมหมายความอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้คือเพื่อไทยเขาไม่เอาเราอ่ะนะเอาง่ายๆอย่างนี้ไม่แน่ใจอาจารย์พูดต่อสมมุติว่าเพื่อไทยเขาไม่เอาเรามันสมมุติอะไรก็ได้อย่างนั้นต่อเพื่อไทยเขาบอกโอ๊ยไม่เอาว่าคุยกับพิธาคุยกับก้าวไกลคุยไม่รู้เรื่องไม่เอาต่อเดี๋ยวอาจารย์ต่อถ้าไม่เอาอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เอาอย่างนี้ไอ้ฝั่งนี้คุณก็ไม่เอาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่คุณไม่เอาเขาฝั่งนึงเมื่อวานกับเขาไม่เอาคุณอีกฝั่งนึงคุณอยู่ตรงกลางแบบนี้ได้ไหมเมื่อวานคุยกับคุณอุ้งอิงก็รู้เรื่องกันดีนะครับเมื่อเช้าคุยกับหมอชลน่านตอนจับใบก็รู้เรื่องกันดีไม่นี่ผมพูดถึงการวางโพสิชันน่ะสมมติว่าเพื่อไทยเขาไม่เอาเราเขาบอกเขาไม่เอาไอ้ทางนี้คุณเอาเขาไม่ได้เพราะติดขัดอยู่สองพรรคนี้เราต้องอยู่ตรงกลางๆแบบนี้มันมีที่ยืนไหมเพราะว่าผมเป็นรัฐบาลมีประโยชน์กับประชาชนมากกว่าแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ที่น้ำหนักทางการเมืองน้ำหนักทางการเมืองที่พี่น้องประชาชนให้มานะครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราตั้งเป้าที่จะเข้าสู่อำนาจรัฐในการบริหารเพราะฉะนั้นมันจะสมมติอย่างนั้นก็ได้สมมติอย่างนี้ก็ได้สมมติได้108แต่ผมก็คิดว่าเป้าในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือว่าขอน้ำหนักจากประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เราไปปิดสวิตช์สองปอแล้วก็บนพื้นฐานว่าคือผมคุยกับจุลินเขาบอกว่ามันมี2เงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าเงื่อนไขที่หนึ่งพรรคที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลจะต้องรวบรวมเสียงในสภาผู้แทนได้เกินกึ่งหนึ่งคือ251ใช่ไหมความหมายคือถ้าสภาล่างเนาะไม่ใช่รัฐสภาไม่เอาสภาล่างก่อนสภาล่างคุณต้องเกินครึ่งถ้าคุณเกินครึ่งไม่ได้เนี่ยเขาไม่เอาด้วยเขาไม่จะไปจับเขาจะไม่จับด้วยครับอันที่สองก็คือว่าสภาที่เป็นรัฐสภาเนี่ยคุณก็ต้องให้ได้เกินครึ่งด้วยคือหมายความว่า
ครึ่งบนครึ่งล่างครับถ้าข้างบนไม่เกินข้างบนได้เกินครึ่งแต่ข้างล่างไม่ได้เกินครึ่งก็ไม่เอาเขาก็จะไม่ไปร่วมแบบนั้นถ้าพูดอย่างนั้นก็คือหมายถึงรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่แกพูดอยู่เนี่ยถ้าในกรณีเสียงข้างน้อยแกไม่ยอมคือเพราะรวมกันได้5พรรคสมมุตินะได้230ถึงแม้สวจะมาโหวตให้อีก500 400 200ก็ตามคุณชวนก็ไม่ยอมเขาไม่เอาก็รัฐบาลเสียงข้างน้อยมันนรกบนดินคุณอนุทินก็พูดแล้วถ้าได้230เนี่ยได้สวมาทำให้เข้าสู่อำนาจนายกได้เนี่ยคุณจะผ่านงบประมาณไงคุณตอบผมดิไม่ไอ้นั่นคือตอนเลือกนายกแต่พอเลือกนายกได้แล้วเนี่ยมันก็ไปกวักมาได้อยู่ดีอ่ะมันก็เคยทำมาแล้วหรือไม่ก็ใช้ปืนอิเล็กตรอนยิงไปที่นิวเคลียสพักก้าวไกลนี่แหละแตกเปี้ยงเลยหลังเลือกตั้งยุบพักยุบแพ็คไปเลยไม่มีมูลอะไรที่ให้คิดอย่างนั้นเนาะอาจารย์หมายถึงยิงกล้วยใช่ไหมไม่รู้ดิอันนี้เป็นภาพรวมแล้วกันแต่อยากแต่ผมคิดว่าอันนี้พี่น้องประชาชนต้องจับตาให้ดีนะอาจารย์พูดมีเหตุผลสำคัญเนาะการที่มันมีการยิงกล้วยเป็นการประชาธิปไตยแบบกล้วยๆนะมีฟาร์มงูมีฟาร์มอะไรเนี่ยต้องทำให้มันหมดไปจากการเมืองไทยมันไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งเลยแต่มันเป็นเรื่องของระบบนิเวศมันเป็นเรื่องของการเมืองไทยระบบประชาธิปไตยที่มันปล่อยให้มันมีอย่างนี้ได้ต้องถามแล้วว่าการเมืองไทยมันปกติไหมแล้วกาพรรคอะไรให้มันยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้อยู่ไหมท่านฟังแบบนี้แล้วท่านไม่ชอบท่านต้องการก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมโฆษณาต่อยก็เวลา2ทุ่ม50ของรายการฟังหูไว้หูเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้สิ่งที่อยากทราบก็คือเรื่องของนโยบายของพรรคก้าวไกลมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะคุยกับคุณพิธากันต่อนะคะนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เราเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะไปดึงใจประชาชนมีอะไรเด่นๆบ้างคะมีเวลาน้อยเนาะเอานโยบายที่เป็นลายเซ็นของพรรคเลยแล้วก็ตรงกับกลุ่มโบสเตอร์มากที่สุดนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบที่สุดเนี่ยก็ยกเลิกเกณฑ์ทหารแน่นอนไม่มีใครอยากจะเสียเวลา2ปีในชีวิตนะครับคำว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยหมายความว่าเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจคือเราได้สด8 นะก็คือก็ไปขึ้นทะเบียนก็คือจะไม่มีระบบขึ้นทะเบียนอะไรกันอีกแล้วใช่ไหมไม่มีเลิกสด8สร43ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นถูกต้องครับสมัครใจอย่างเดียวคุณพิธาได้สดอะไรตอนนั้นครบทั้งคู่สด8แล้วก็ได้สอดอ8แล้วมาได้สอดอ43เพิ่งเช็คเพิ่งให้แม่ส่งมาให้ถึงคือถึง43เพราะมันนานมากแล้วไม่สอดอ43เนี่ยได้เพราะเราไปเรียนครบ3ปีหรือได้เพราะเราอย่างอื่นเพราะว่าปีที่ไปสมัครมีคนสมัครเกินครบไปแล้วแต่จำได้ว่าไปก็คือไปถอดเสื้อไปถอดเสื้อดีหนึ่งประเภทหนึ่งอะไรเรียกว่าอะไรเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันแสดงว่านานต้องมีคนให้ข้อมูลว่ามีคนสมัครเกินอ๋อไม่เกี่ยวไม่มีก็คือตามปกติทุกอย่างกลับมาจากเมืองนอกพวกก็ทำคือออกจากคูหาในวันที่เขาไปเกณฑ์ทหารเนี่ยพร้อมใบสด43ของจริงไม่ใช่สด43ที่ทำแล้วมีปัญหาปลอมไม่ใช่นะโอเคอันนี้ต้องเคลียร์เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าตัวเขาใช้วิธีหลีกเลี่ยงแล้วเขามาพูดแบบนี้ไม่แฟร์คราวนี้ถ้าเกิดว่าเลิกครับปีหนึ่งเราจะต้องมีทหารเนี่ยประมาณแสนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิด125,000ครับพอเป็นสสเห็นตัวเลขละ125,000เนี่ยเป็นพลทหารพลทหารที่เข้าไปเกณฑ์ต้องอยู่2ปีเนี่ยนะเท่ากับ2ปีก็คือ200,000-240,000แต่ละณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมัน 240,000 ครับถูกไหมส่วนใหญ่แล้วบางทีอายุถึงตั้งแต่22ถึง29ถ้าอยู่ในบางคนเลื่อนไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าเกิดเราเลิกเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็มีทหารอยู่ 40,000 ตอนนี้เพราะว่าสมัครใจตอนปีนี้ผมเช็คล่าสุดก็ 40,000 ก็จาก 120,000 ก็จะเหลืออยู่ 40,000 ถ้า 40,000 ถึง 50,000 ถึง 60,000 เมื่อเทียบไม่พอถ้าบอกราชการบอกไม่พอก็ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่อยู่ในอะไรคล้ายๆกันเนี่ยอัตราส่วนตรงนี้คืออัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อัตราส่วนกับนายพลที่ 1,400 ก็ถ้าทำเป็นพีระมิดขึ้นมาเนาะพีระมิดขึ้นมาว่าเป็นพลทหารเท่านี้เป็นประทวนเท่านี้ประทวนแสนหนึ่งครับแล้วก็สัญญาบัตรเนี่ย 30,000 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาตัวเลขมาทำให้มันดูเป็นเหมาะสมตามหลักของการบริหารการความมั่งคั่งมันก็อยู่ได้ผมเข้าใจอย่างนี้ไหมเอา ที่เป็นข้าราชการทหารประจำไม่เกี่ยวกับไม่ที่เป็นข้าราชการทหารประจำที่มันสแตนดิ้งตลอดแล้วเขาก็รับราชการไม่เกี่ยวกับพวกคนเข้าคนออกปีละ120,000นะไอ้ตรงนั้นมีเท่าไหร่ตรงนั้นก็คือชั้นประทวนขึ้นไปสิเพราะฉะนั้นชั้นประทวนกับสัญญาบัตร130,000บวก100,000 300,000ไอ้130,000แล้วก็เอาเข้าไปเติมเนี่ย120,000ใช่อันนี้รวมทั้ง3เหล่าทัพแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คือตอนที่ผมเป็นกรรมาธิการงบเลือกกองทัพมาชี้แจงว่าตัวเลขมีอยู่เท่าไหร่ก็ให้มาเป็นเอกสารแล้วก็แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเลขพวกนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีเบี้ยซ้ำๆอีกนะครับไปอยู่ที่กอรมน.ด้วยไปอยู่ที่สอปต.ด้วยอะไรหลายอย่างจำนวนจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยอย่าไปดูที่ตัวเลขอย่างเดียวดูว่าปีนึงเนี่ยประหยัดได้เท่าไหร่ถ้าลดไป 30-40% เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงถ้าปีนี้มีคนสมัคร 20,000 ก็ได้แค่ 20,000
ถ้ามี20,000ก็คือเลื่อนปลดประจำการได้เพราะเลื่อนเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้สมมติว่าอยากได้50,000นะเอาหายไปสักครึ่งนึงอันนี้ก็คือเหมาะสมเราไม่ใช่อิสราเอลที่ลบบ่อยๆแล้วไม่ใช่เกาหลีใต้ที่ต้องระวังอะไรถ้าอยู่ที่50,000ตรงนี้ถ้าปีนี้มาสมัครแค่20,000ก็30,000แล้วที่แทนที่จะปลดประจำการก็ให้อยู่ต่อก็จะเป็น50,000ก็จะมีตัวเลขตรงนี้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงก็ไม่ต้องกังวลเลยไม่ใช่120,000ต้องต่ำกว่า120,000แน่นอนครับก็คิดว่าตัวเลขที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆกับเราเนาะก็อยู่ที่ประมาณ50,000ตอนนี้แต่ว่าปีนี้ที่ผ่านมาสมัครมาก็40,000แล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้กระทบความมั่นคงแต่อย่างไรแต่ว่าไอ้งบประมาณที่จะประหยัดได้เนี่ยมันจะประโยชน์ประมาณได้ก็ประมาณ 8,000 กว่าล้านเฉพาะทหารเกณฑ์นะเฉพาะร่างของพีระมิดก่อนหน้าอาจารย์ก็คือจะได้มา 8,000 กว่าล้านแต่ว่าเรายังไม่รวมอาวุธยังไม่รวมบูทยังไม่รวมชุดของใช้ประจำตัวออกมาก็น่าจะสักประมาณ10,000ล้านโอเคคราวนี้ไอ้เนี่ยวัยรุ่นผู้ชาย 100% ผมว่า 90% แล้วกันนะยกเว้น 10% ที่อยากเป็นทหารใจจะขาดก็เมื่อกี้อาจารย์ถามในเรื่องโซเชียลผมเข้า Twitter ผมเอานโยบายใส่เข้าไปอันที่รีทวีตมากที่สุดในกลุ่ม Twitter อ่ะมันก็คือยกเลิกเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นผมมาพูดกับอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้นั่งเถียงมาก็คือว่าอันนี้ผมมั่นใจว่าเป็นอันที่โดนใจคนมากที่สุดอันนี้ผมว่าชัดเจนละเพียงแต่ว่ากรรมวิธีจะต้องไปแก้กฎหมายจะต้องไปทำอะไรนั่นอีกเรื่องนึงยาวพรบ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร252497ครับใช้เวลา1ปีใช้เวลา1ปีนะ2497ต้องไปยกเลิกพรบ.เดิมใช่แล้วก็แก้ไขปรับแล้วก็บอกว่าให้เป็นสมัครใจซะแต่ว่าเราอาจจะ modify ได้นิดหน่อยได้ใช่ไหมได้ได้คือให้แบบว่ามีเป็นสัดส่วนไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่มีเกณฑ์เลยสมมติเขาบอกเฮ้ยคุณพิธาคุณเอาหน้าเกณฑ์สัก30,000มันเป็นพรบ.นิติบัญญัติต้องเข้าสภาก็มีการอภิปรายมีการไปต่อรองกันไปต่อรองกันเราเสนอว่าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคนอื่นเห็นว่ายังไงก็คุยกันโอเคอ่ะน่าจะเคลียร์ไหมคะโอเคไปเรื่องของการขึ้นค่าแรงหน่อยค่ะขึ้นค่าแรงทุกปีเริ่มทันที450 บาทรายละเอียดเป็นไงคะก็ย้อนหลังไป10 กว่าปีไม่ได้ขึ้นครั้งสุดท้ายมัน300 กว่าบาทคราวนี้ถ้าเงินเฟ้อของแพงค่าแรงถูกมาไล่ขึ้นมาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจขึ้นมา 2% บ้าง 3% บ้างมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคำนวณเนี่ยมัน440 บาทหมายถึงว่ามันควรจะ day one ถ้าขึ้น day one ก็คือว่าต้องไปให้ตรงนี้กับตรงนี้นะมันถ้าเกิดขึ้นตามเงินเฟ้อก็ดีหรือ GDP growth ก็ดีเนี่ยวันนี้มันควรที่จะอยู่ที่440ถ้าเกิดจะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันในเศรษฐกิจแบบนี้นะก็ควรที่จะอยู่ที่440ค่าแรงขั้นต่ำควรจะ440เพราะโอ้ของค่าเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นมาช่วงหลังๆนี่มันขนาดไหนหมูจาก120เป็น200ไม่คราวนี้กรรมวิธีเนี่ยเวลาพรรคการเมืองมาพูดเนี่ยค่าแรง440คนจ่ายคือ450คนจ่ายไม่ใช่พรรคการเมืองจ่ายไม่ใช่งบประมาณรัฐบาลใช่ไหมมันเป็นนายจ้างจ่ายซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่เราต้องคิดในมุมของ SME ด้วยว่าถ้าเกิดที่ขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นลดหย่อนภาษีได้2เท่า2ปีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอาไปคิดเป็น2เท่า2ปีเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันได้แล้วถ้าจะทำให้ปัญหามันนี้หมดไปที่มันกระชากขึ้นมาเกือบเท่าตัวเนี่ยจาก300เป็น450เนี่ยมันครึ่งนึงเลยนะ150เนี่ยก็คือจะต้องทำพรบแรงงานที่เป็นกฎหมายที่บอกว่าให้ไตรภาคีเนี่ยขึ้นได้โดยอัตโนมัติทุกปีขึ้นน้อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นน้อยๆขึ้นบ่อยๆแรงงานก็ชอบตรงที่ว่ามันสะท้อนกับค่าเงินเฟ้อขึ้นมาใช่มั้ยครับเจ้าของธุรกิจก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ขึ้นน้อยๆแล้วก็ปรับตัวได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เลือกตั้งทีขึ้นแรงงานค่าแรงค่าต่ำทีเนี่ยมันต้องกระชากอย่างนี้ถ้าจะเอาให้เขาอยู่ได้ในราคาต้นทุนพลังงานแล้วก็ปรับทุกปีตามเศรษฐกิจมันน่ามันมีมันลดความเหลื่อมล้ำจะมีสูตรคำนวณได้เนาะครับแต่เขาบอกว่าเงินเฟ้อมันตรงนี้แต่เขาเช่นมันเป็นสะสม5ปี8ปีถึงมาขึ้นทีอย่างนี้อย่างปีที่แล้วขึ้นอยู่ 6% ค่าเงินเฟ้อแล้วก็ย้อนหลังไปเรื่อยๆบวกกันเนี่ยมันขึ้นกันเป็น100กว่าเท่าอะไรเงี้ยค่าหมูเนี่ยกิโล120เป็น200แล้วพลังงานอะไรที่ผมดูรายการอาจารย์เขาประจําเนี่ยขอบคุณก็จะเห็นอยู่ว่ามันขึ้นแต่แล้วงี้เขาจะอยู่ยังไงในมุมของแรงงานเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความสุขชีวิตเลี้ยงครอบครัวไม่ได้คุณจะมีพลังมาทำงานให้มันมี productivity อย่างที่เราคนที่เป็นนักลบห้องแอร์อย่างเราพูดใช่ไหมมันก็ต้องทำให้เขามีความสุขก่อนแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ในมุมของเจ้าของกิจการคราวนี้ช่วยเขาด้วยในระดับหนึ่งแล้วคราวนี้ต่อไปนี้จากตอนนี้เราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ให้ขึ้นอัตโนมัติขึ้นน้อยๆขึ้นบ่อยๆคนรับก็อยู่ได้คนที่จะต้องขึ้นให้ก็อยู่ได้อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอครับทำไม strategy ของก้าวไกลครั้งนี้เนี่ยถึงอยากเป็นรัฐบาลมากครั้งที่แล้วนะไม่มีไอเดียแบบนี้ระหว่างทางที่มาก็ยังพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านแต่วันนี้เนี่ยดูอินทูแซซึมอยากเป็นรัฐบาลมาก็เพราะว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วผมก็คิดว่าผลงานของเราก็ไม่เป็นที่2รองใครในสภาแต่ถ้าเกิดจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้มันต้องใช้งบประมาณมันต้องใช้ทรัพยากรเพราะฉะนั้นมันถึงต้องเข้าสู่อำนาจรัฐแต่มั่นใจได้ว่าเข้าสู่อำนาจรัฐไม่ใช่เพื่อให้ผมเป็นนายกหรือให้มีรัฐมนตรีเยอะๆเพื่อที่จะเข้าไปถอนทุนเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้มีกระสุนแต่ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อที่ให้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้เล่าให้ฟังรออีกสักรอบได้ไหมก็ถ้าคือรอบนี้รอบที่แล้ว4ปีนะ
เราเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวรอบนี้อีกสัก4ปีเป็นฝ่ายค้านก่อนเธอแล้วรอบต่อไปเนี่ยมันจะเป็นรอบที่มันจะพร้อมกว่านี้ตอนนั้นจะ50จะเหมาะมากเลยสองขยักสองขยักสองขยักอันที่1คือประชาชนรอได้หรือเปล่าอันที่2เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะมีประโยชน์มากกว่าในทำเนียบรัฐบาลมากกว่าสภาโอเคแล้วอายุ42ตอนนี้นายกหลายๆประเทศก็อายุ42ไม่ต้องรอถึง50อาจารย์ดวงกรีดล่าสุดอ่ะ42ป่ะก็คุณพิธาก็บอกว่าในวัยนี้คือ42ปีใช่มั้ยคะเค้ามีจุดเด่นก็คือจุดที่ได้ร่วมสมัยนโยบายหลายๆนโยบายรวมไปถึงเรื่องของค่าแรงการขึ้นค่าแรงเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกเนี่ยคือทำทันทีใช่ไหมคะครับก็จะทำให้ได้ภายในถ้าทำได้ทันทีเนี่ยก็คือในการประชุมไตรภาคีคณะกรรมการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำมันจะมีอยู่3ฝ่ายถ้าเกิดรัฐบาลเป็นคนงัดบอกว่ามันต้องให้ได้450คือลูกจ้าง5คนเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วรัฐบาลต้องไปเติมให้มันชนะถูกก็คือคล้ายๆกับรัฐบาลก่อนที่ทำให้ขึ้นมาเป็น300แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะให้มันยั่งยืนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังก็ต้องแก้กฎหมายก็คงจะใช้เวลาประมาณ1ปีครับแต่เรื่องหลักๆของนโยบายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเน้นไปที่เรื่องของลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องของที่ดินสักหน่อยไหมคะคือผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ต้องโตด้วยแต่จะโตเหมือน40ปีที่ผ่านมาไม่ได้โตอย่างเดียวแต่เหลื่อมล้ำนี่1ใน3เพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราต่างจากพรรคอื่นก็คือว่าเศรษฐกิจต้องโตด้วยแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยนะครับถ้าถามถึงเรื่องที่ดินเนี่ยมันก็กระดุมเม็ดแรกเนาะความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำเนี่ย 1% ของประเทศไทยเป็นเจ้าของที่ดิน 79% ผมเป็นอดีตประธานกรรมาธิการที่ดินเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลต่างๆว่า320ล้านไร่อยู่กับใครบ้างเนี่ยผมเห็นหมดอยู่กับทหารอยู่12ล้านไร่เป็นที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ดินของเอกชนนั้นไปกระจุกตัวอยู่ที่ใครบ้างที่ดินราชพัสดุเท่าไหร่นสล.เท่าไหร่อะไรทั้งผมเห็นหมดก็เลยก็จะพอเห็นอยู่ว่าอยากจะกระจายที่ดินยังไงแล้วก็ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเป็นเก้าอี้ดนตรีพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่จะเข้าใจว่าไปที่ผู้ว่าก็บอกให้ไปกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพย์ก็บอกให้กลับมาเป็นที่ท้องถิ่นก็กลับมาให้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอีกทีนึงมันยุ่งกันเนี่ยเพราะว่าอะไรอันที่หนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณมันไม่พอคือเวลาเราไปมอบโฉนดแล้วบอกว่าจะกระจายที่ดินให้ทุกคนเนี่ยงบประมาณมัน300ล้านต่อปีเองผมเป็นประธานก็ผมเลยเห็น300ล้านเนี่ยเหลือดำน้ำ 30,000 อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะทำให้มันครบกระจายได้เท่ากับประเทศที่มันบอกว่าเอกชนเนี่ยเป็นของเจ้าของที่ดินเยอะเนี่ยใช้เวลา100กว่าปีครับก็เลยต้องมีงบประมาณที่มากขึ้นก็คือกองทุนพิสูจน์สิทธิ์ประมาณต้องใช้เงินประมาณ 10,000 ล้านนะครับ1ใน3ของเรือดำน้ำก็จะทำให้เกิดการกระจายที่ดินภายใน10ปีไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองอันนี้ก็เป็นอันที่1โอเคมันมีอันนึงที่คนไม่ค่อยเห็นด้วยครับให้ต้องฟังนิดนึงฟังครับฟังครับสปก. 4-01 ครับไม่ควรจะแปลเป็นโฉนดครับอันนี้ฟังอยู่ครับเชิญอาจารย์ว่าเพราะอะไรผมจะได้ตอบไม่รู้เขาพูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ดูเพราะผมไม่มีสปก.ไม่ได้ไปสนใจหรอกผมฟังมาอยู่แล้วนะครับฟังในเครือข่ายประชาสังคมก็คือว่าสปก.จาก320ล้านไร่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นสปก.อยู่40ล้านไร่เขากลัวหลุดไปอยู่ในมือในทุนเขากลัวไปหลุดไปทุนแต่ความเป็นจริงเลขาสปก.มาพูดกับผมที่สภาละจาก40ล้านไร่เนี่ยมันหลุดไปแล้ว4ล้านไร่อยู่แล้วมันเป็นสวนปลามันเป็นอะไรอยู่แล้วใช่มั้ยครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือดึงตรงนี้กลับมาดึง4ล้านไร่นั้นกลับมาให้กลับมาก่อนจากมือของนายทุนที่มันเกิน50ไร่ที่มีเงินมากกว่า10ล้านเป็นบริษัทปลาเป็นอะไรที่แบบเนี่ยพวกนี้ต้องเอาคืนกลับมาให้ได้ก่อนแล้วนั้น4ล้านไร่อีก6ล้านไร่เนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าแต่ละพื้นที่ที่ยังอยู่ในพื้นที่เกษตรที่สามารถที่จะผลักดันได้เลยเพราะว่าสปก.เนี่ยตั้งแต่6ตุลานะก็คือพี่น้องแรงงานพี่น้องกรรมกรพี่น้องเกษตรกรสู้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทำให้หวังว่าจะให้มีที่ดินทำกินแต่คราวนั้นเมื่อ10ปี40ปีที่ผ่านเนี่ยกับตอนนี้มันต่างกันเยอะพอคุณล็อกเขาไว้อย่างนี้ห้ามทำท่องเกษตรท่องเที่ยวต้องเป็นเกษตรอย่างเดียวมีสปก.เอาไปตึงทกส.ได้แค่ 30-40% เราไปตึงกสิกรได้อยู่ 70% ของมูลค่าโฉนดเราอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งล็อกเข้าไปอีกคราวนี้มันก็จะยิ่งหลุดไปยังในทุนหลุดก็ในทุนหลุดก็ในทุนอีกผมก็เลยคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยสามารถปรับได้แต่ต้องมีเงื่อนไขดีๆห้ามเกิน50ห้ามเกิน50ไร่ห้ามมีเงินเกิน10ล้านไร่ให้มันตรงปกซะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือต้องมีธนาคารที่ดินเพราะฉะนั้น5ปีคุณห้ามขายคุณจะขายคุณต้องขายคืนให้ธนาคารที่ดินให้รัฐสามารถที่จะเอาไปปล่อยให้คนไม่มีที่ดินถ้าคุณล็อกไว้อย่างเงี้ยผมว่ามันจะจบรอบหน้าเราคุยเจาะบางเรื่องดีกว่าครับอาจารย์วันนี้ในเวทีดีเบตอันนี้ถือว่าเป็นภาพรวมผมรอง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 วันนี้เจ้าของเจ้าขอบคุณคุณพิธามากมากเลยขอบคุณอาจารย์ครับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ